ง่วงมากครับถึงกองถ่ายแล้วออกมาตั้งแต่ตีห้าครับตื่นตีสี่เดี๋ยวจะลงไปทำงานแล้วครับดูหน้านี่หัวตานี่ไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานกลางแดดกันนะครับกลางแจ้งเลยต้องลุยด้วย Kins RC Berry High Density Sunscreen ครับเนื่องจากว่าเราจะต้องโดนแดดสำคัญสุดเลยคือปกป้องผิวหน้าเราจากแสงแดดก่อนนะครับสิ่งที่ห่วงอย่างแรกสวยไหมสิ่งที่ห่วงอย่างแรกเลยคือเรื่องของแสงแดดที่จะมาทำอันตรายต่อผิวนะครับที่คินสามารถทำได้เนี่ยก็คือสามารถช่วยบำรุงด้วยนะครับผิวหน้าของเราให้แข็งแรงนะครับก็จะมีส่วนผสมของอาร์เซเบอรี่มีรังงกมีซิงค์มีจริงๆครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในคินส์ไทยแลนด์ได้นะครับในอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนคอนเซิร์นกับเรื่องนี้เลยก็คือว่าเขาจะมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการเผาของแดดด้วยลดการอักเสบของผิวหนังเพราะบางทีเราโดนแดดจังๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผิวหนังเราอักเสบอยู่นี่ช่วยได้และตื่นนอนมาอย่างนี้หรือว่าก่อนออกจากบ้านผิวหน้าเรายังดูมีจุดด่างดำมีคำบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆคินช่วยได้ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงปรับสีผิวให้กระจ่างใสลบรอยหมองคล้ำประมาณนี้ครับเม็ดถั่วแดงนี่นะบีบออกมาลองดูซิวิธีการทาของผมนะครับผมจะแตะเป็นอย่างเงี้ย3นิ้วจิ้มไป1 2 3 4ลงคอนี่ไปด้วยเอาคอต้องทาด้วยน่ามาก2ดอกพอลงมาจมูกเลยปากข้างข้างข้างขมับหน่อยฮะเดี๋ยวที่เหลือค่อยเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาลุยต่อพร้อมทำงานแล้วเฮ้ยจะมายังไม่ได้เกลี่ยนะครับเป็นครีมนะฮะเนี่ยแล้วทาไปต้องวอร์มที่หน้าเยอะๆนะเขาก็จะหายไปเองเนี่ยเนี่ยครับคืนๆเองเลยช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างขึ้นเลยครับใสขึ้นเลยลองดูกันนะเนี่ยผมทาเข้าดวงตาได้ด้วยครับแต่ต้องทาบางๆนิดนึงอย่าไปโปะเยอะนะเกลี่ยไปเรื่อยนะ3นิ้ว3นิ้วแล้วเกลี่ยเรื่อยๆเลยนะแล้วหน้าจะไม่ได้แบบขาวจั่วนะแต่ว่าเขาจะดูแบบใสๆหน่อยไม่พอเราเพิ่มอีกประมาณครึ่งจะมาที่ตรงนี้ก่อนที่เราไม่ได้ทาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาขมับด้วยแล้วก็ลงตรงนี้ครับเริ่มหลังคอแล้วนะแต่บุ๊บเดี๋ยวใบหลังข้างหลังจัดเลยสบายๆเลยนวดไปด้วยยาทาไปอ่ะซาที่ใบหูซาที่ใบหูเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเราดูไปเรื่อยๆนะเกลี่ยไปเกลี่ยไปหูเราก็โดนนะแดดอ่ะนะหูเราก็โดนแดดนะทาด้วยครับความมันนี่ป้องกันได้ดีมากโดนเหงื่อไหลสักกี่หยดก็ไม่เหนียวเนอะหนะไม่เป็นคราบนะฮะมือเกลี่ยไปเรื่อยโอเคไหมดีขึ้นเลยนะ Yahoo! ไปลุยงานครับนี่ครับแดดไม่กลัวผมบอกเลยหมายความว่าถ้าเจอจังๆอะนะไม่ต้องไปลุยแล้วก็หลบบ้างอะไรบ้าง
นะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นก็สามารถช่วยได้นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้บางทีเราอยู่ที่ร่มใช่ไหมเรารู้สึกมันร่มแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอแดดรังสี UVA UVB เข้ามาเนี่ยก็เยอะมากรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นะครับคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีเนี่ยเป็นแสงสีฟ้าทำอันตรายเหมือนกันก็คินส์ครีมกันแดดก็สามารถช่วยได้หมดเลยนะครับเจออย่างนี้นะหลบบ้างก็ได้นะจริงๆนะครับพอมันจะช่วยกันไงเหมือนเราช่วยด้วยครีมก็ช่วยด้วยแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มีที่หลบต้องลุยจริงๆแล้วก็สปาย